สวัสดีครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการมินคลินิกเราเดินทางมาจนถึงกัน EP ที่4กันใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวค่า running dynamic running dynamic นะครับจะประกอบไปด้วย6ค่าด้วยกันพบกับรายการใหม่การมินคลินิก by GIS ครับรายการใหม่ที่จะมามอบความรู้เรื่องการใช้งานฟีเจอร์ของนาฬิกาการ์มินนะครับแบบทุกซอกทุกมุมรู้ลึกแล้วก็รู้จริงเพราะว่าเราคือ GIS ตัวจริงเรื่องการมินครับใน EP นี้เนี่ยผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวค่าRunning Dynamic ว่ามันคืออะไร Running Dynamic เป็นฟีเจอร์ที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนา performance ของนักวิ่งทุกๆคนและยังช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับ Running Dynamic นะครับจะประกอบไปด้วย6ค่าด้วยกันค่าที่1คือค่า Cadence คือรอบขาของการวิ่งของเราในระยะเวลา1นาทีค่าที่2นะครับคือค่า Stride Lengthมันคือระยะก้าวเวลาที่เราก้าวเท้าไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นจากขวาไปซ้ายหรือว่าจากซ้ายไปขวานะครับข้อที่3เนี่ยคือ ground contact time มันคือระยะเวลาที่เท้าของเราเนี่ยได้สัมผัสกับพื้นนะครับมีหน่วยเป็นมิลลิวินาทีหรือว่ามิลลิเซคเกิลนั่นเองข้อที่4นะครับคือค่า ground contact time balance เป็นการต่อยอดจากการใช้ค่าที่3เนี่ยเพื่อมาดูว่าเท้าซ้ายกับเท้าขวาของเรามีระยะเวลาที่เท้าสัมผัสพื้นบาลานซ์กันหรือไม่นะครับส่วนค่าที่5เนี่ยคือ vertical oscillation เป็นค่าการเด้งตัวในแนวดิ่งหรือว่าการกระโดดขึ้นทางด้านบนนั่นเองและค่าที่6นะครับคือตัว vertical ratio เป็นสัดส่วนของการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าและการเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนนะครับซึ่งค่านี้เนี่ยก็จะบอกว่าการเคลื่อนไหวของเรามันเกิดประสิทธิภาพมากหรือน้อยขนาดไหนและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฟีเจอร์ running dynamic จากทางการ์มินนะครับแต่ละค่าเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเราจะนำไปพัฒนาการวิ่งได้อย่างไรเราจะไปดูกันใน EP ถัดไปนะครับใครที่อยากจะได้ค่า Running Dynamic ไปพัฒนาการวิ่งเนี่ยก็สามารถไปซื้อสมาร์ทวอทนะครับในกลุ่มของซีรีส์ For Runner แล้วก็ซีรีส์ Outdoor นะครับได้ทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับในปัจจุบันและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันผ่านช่องทาง TikTok Facebook YouTube แล้วก็ Instagram นะครับเสิร์ชง่ายๆเลยนะครับคำว่า Garmin by GIS และคอยติดตามกิจกรรมดีๆเนื้อหาสาระดีๆนะครับผ่านช่องทางการบินBy GIS ได้ตามนี้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย